ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Face Off by Dr. Sepin ค่ะและในวันนี้เห็นบรรยากาศชิลมากๆเลยนะคะมารู้จักกับเธอผู้นี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลค่ะ พี่เปิ้ลเป็นคนขี้อายนะคะเนี่ย วันนี้ต้องเป็นดาราหน้ากล้องละดูสิมันเย็นไหมเนี่ยใครเย็นกว่ากันเด็กเตอร์เย็นป่ะแอร์เย็นค่ะห้องพักสะดวกสบายไหมสบายค่ะตอนนี้เราคุยกันอยู่ที่ห้องพักรับรองก่อนที่คนไข้เนี่ยจะเข้ารับการผ่าตัดก็จะมีเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์แบบนี้นะคะเรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศมากต่างชาติเขาเข้ามาทำศัลยกรรมเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาแล้วเจอแบบนี้ซึ่งก็ห้องใหญ่ดูสะอาดสะอ้านดูหรูหรานะคะแต่ถ้าเราไปบางประเทศเราก็จะเห็นว่าเราต้องไปเช่าโรงแรมเองแล้วก็ไม่มีห้องพักอยู่ในโรงพยาบาลให้ด้วยเพราะฉะนั้นสะดวกสบายมากต้องภูมิใจเนาะที่เราเป็นคนไทยแล้วมันมีอะไรดีแบบนี้พี่เปิ้ลทำอะไรอยู่คะไม่ต้องอายขายหมูค่ะขายหมูปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี้51นะแล้วมารู้จักกับดร.เซปิงได้ไงคะเปิดใน YouTube ดูอะค่ะค่ะดูอะไรคะอ๋อเพราะว่าเป็นคนหนังตาตกทีนี้ก็อยากจะตัดอยากจะตัดหนังตาแล้วก็อยากจะหาข้อมูลอะค่ะแล้วก็ลองเปิด YouTube ดูเรื่องศัลยกรรมค่ะศัลยกรรมแล้วก็ไล่ดูไปเรื่อยๆทีนี้มันก็มีของดร.เซปิงอะไปเจอเคสของเจ๊ทองค่ะแล้วก็เจ๊ทองก่อนกับหลังเราก็ว่าเนี่ยสภาพหน้าเราคล้ายๆกับเคสเนี้ยเราก็นึกในใจมันมีเบอร์โทรแล้วตั้งใจว่าเดี๋ยวจะต้องลองโทรคุยดูว่าเป็นยังไงจดเบอร์โทรไว้ว่าเดี๋ยวค่อยแอบแฟนโทรค่ะไม่อยากให้เขาได้ยินไม่อยากให้เขารู้ก็เลยเขาดูโทรทัศน์แล้วก็เลยขึ้นมาในห้องก็เลยลองโทรดูพอได้สองสามวันว่างๆก็เลยลองโทรหาด็อกเตอร์ดูเข้าใจละเวลาที่มีคนเข้ามาปรึกษาแล้วโทรมาแล้วพูดเบาๆจะได้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าแอบสามีคุยแบบนี้นี่เองนะคะเอาล่ะเห็นคุณทองเนี่ยคือแม่ค้าขายหมูเหมือนกันไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าหน้าระไม้คล้ายคลึงกันมากนะคะเพียงแต่ว่าพี่ทองเนี่ยน่าจะใหญ่กว่านิดเดียวเองเพราะรูปร่างเขาใหญ่กว่าใช่แต่สิ่งที่เหมือนกันมากๆตอนนี้คือสำเนียงเนอร์เป็นคนที่ไหนคะก็คนสมุทรสาครสมุทรสาครเนอร์เหรอนี่เนอร์นี่พูดไม่เนอร์นะแหมเราสงสัยหูเราคิดไปเองคิดถึงพี่ทองไงคะพี่ทองน่ารักแล้วอะไรทำให้เรากล้าตัดสินใจคุยครั้งเดียวค่ะตัดสินใจเลยนะคะส่งข้อมูลให้ทราบทุกอย่างแล้วสงสัยอะไรให้ถามมาก็ตัดสินใจเลยแต่เห็นบอกว่ากว่าจะได้การคอนเฟิร์มจากคุณสามีเนี่ยยากมากๆแล้วไม่คิดไม่ฝันว่าครั้งนี้จะเป็นไปได้เล่าหน่อยสิคะเป็นยังไงคุณสามีก็ให้เขาคุยกับด็อกเตอร์เขาก็นอนที่นอนจริงเขาก็คุยแล้วเราก็เปิดYouTube ให้เขาดูอย่างนี้นะอย่างนี้นะก่อนกับหลังมันทำแล้วมันได้อย่างนี้เลยนะคือพรีเซนต์แล้วก็พรีเซนต์เพราะอยากทำ ก็จะบอกว่ามันดีอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะเหรอเขาก็ดูบ้างไม่ดูบ้างแล้วก็ด็อกเตอร์ว่าเดี๋ยวขอคุยหน่อยก็เลยให้คุยกับด็อกเตอร์แต่เขาก็ยังไม่ว่าอะไรเขาก็เฉยๆบอกให้ทำนะจะทำนะเขาก็ยังนิ่งๆเดี๋ยวเขามาดูโรงพยาบาลหน่อยเขาว่าอย่างนี้จะได้เกิดความเชื่อมั่นว่าสถานที่ทำปลอดภัยไหมเป็นยังไงเมียเราจะโดนหลอกไปหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเขาอยากเห็นว่าเพราะว่าเขาก็ไม่เคยให้ไปไหนคนเดียวหลายๆวันอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากไปก็จะไปด้วยกันค่ะแล้วนี่นะคะคุณสามีกับคุณลูกสาวเนี่ยมาส่งเอาไว้อยู่คนเดียวการมาทำศัลยกรรมเนี่ยเราไม่ใช่คนป่วยคือเรามาทำสวยเราต้องไม่ทำตัวเป็นภาระของครอบครัวเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้หญิงหลายๆท่านไม่ต้องรอคนมาเฝ้าตัดสินใจแล้วเดินทางมาทำเลยเรามีพยาบาลดูแลตลอด24ชั่วโมงอย่างไปเคยไปร้อยไหมมาก็ไม่กล้าให้รู้ถ้ารู้บ่นมีก็ไม่กล้าทำเลยนั้นๆก็มีแต่ไม่กล้าให้เขารู้ตอนนั้นร้อยไหมมาน่ะก็หน้าเขียวช้ำหลายวันเป็นอาทิตย์เลยใช่ไหมเป็นอาทิตย์ฝ่าค่ะคุณสามีท่านใดอย่าโปรดเซฟิงเลยถ้าเกิดตอนนี้ภรรยาท่านไหนกำลังเอาคลิปมาอ้อนคุณอยู่เนี่ยคุณใจอ่อนเถอะเพราะว่าสิ่งที่จะทำให้ภรรยาคุณมีความสุขเนี่ยบางอย่างมันซื้อไม่ได้ถ้าทำศัลยกรรมให้ภรรยาเราก็มีความสุขภรรยายิ่งมีความสุขมากกว่า
มันได้หลายเด้งจริงไหมคะลูกๆ ก็รู้สึกแฮปปี้เห็นคุณแม่สาวขึ้นก็น่าจะโอเคนะ เกินคุ้มค่ะแม่เวลาตอนยิ้มเนี่ยจริงๆแต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นสมัยวัยรุ่นเนี่ยน่ารักนะยิ้มแบบนี้เขาเรียกว่ามีบันนี่ลายขึ้นตรงแถวๆจมูกแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วความกังวลใจก่อนผ่าตัดเวลาเราฟังคนอื่นใช่ไหมในคลิปอะด็อกเตอร์ก็ถามอย่างนี้ทุกคนใช่ไหมคะกลัวไม่สวยโอ้เป็นก๊อปปี้เข้ามาหรือเปล่าไม่ใช่กลัวเดี๋ยวเอามาแล้วเดี๋ยวมันมองดูแบบมันไม่ดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแย่ลงอะไรเงี้ยแย่กว่าเดิมเหมือนงี้จะมาทำทำไมเนาะถ้าคิดว่าทำแล้วมันจะแย่กว่าเดิมค่ะแต่ทุกคนมีสิทธิ์กลัวไม่กลัวสวยเกินไปบ้างหรอไม่กลัวไม่กลัวสามีรักมากขึ้นหรอไม่เห็นมีใครตอบแบบนี้บ้างเลยอ่ะหมูของโครงการ Face Off นะคะผ่านไปก็ไม่ช้าไม่นานค่ะ4เดือนนะคะ4เดือนสำหรับแต่ก่อนในตลาดเขาเรียกกันว่าป้าเปิ้ลใช่ไหมคะใช่ไหมคะพี่เปิ้ลใช่แหมไม่กล้ายอมรับนะคะตอนนี้เราจะทำเสร็จเลยอะอาทิตย์แรกอะลูกค้าที่เคยซื้อหมูเราประจำอะเขาก็มาเจอหน้าเราแล้วเขาทักเราไงบ้างคะอ๋อเขามองแบบหน้าไปทำอะไรมามันแปลกUh-huh. หน้ามันแปลกแล้วพอหน้ายุบลงเขาก็บอกว่าหน้ามันเด็กขึ้นเย้ yeah. ชมกันเยอะไหมลูกค้าก็เยอะคนที่เห็นนะเขาจะพูดเป็นอย่างนี้หมดเลยว้า wow. วเด็กขึ้นเพื่อนล่ะเพื่อนเนี่ยเขาจะรู้แล้วปัญหาของเราเนี่ยมันเยอะมากอ่ะเขาชมเราว่าไงบ้างคะเพื่อนเขาบอกว่าตาไปทำอะไรมาเพราะว่าตาสวยขึ้นบอกว่าไปทำตามาไปทำตาสองชั้นมาว้าไม่ยอมบอกเลยว่าทำเฟสออฟมาทั้งหน้าเลยนะคะเนี่ยไม่บอกเพื่อนเหรอคะทำไมอ่ะร้ายมากไม่ยอมบอกเพื่อนจริงเลยคะเนี่ยบอกก็เล่าให้ฟังว่าไปทำมาทั้งหน้าแหละแล้วเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่าตาสวยมาหน้าก็ดูดีขึ้นดีขึ้นแบบเมื่อก่อนแล้วคนในครอบครัวมีคุณแม่มีลูกๆใช่ไหมคะมีพี่มีน้องลุงป้าน้าอาเห็นหน้าเราสี่เดือนที่ผ่านมาเขาว่าไงกันบ้างคะก็แฟนเองเขาก็บอกว่าหน้าดีขึ้นเขาก็ชมเองว่าหน้าดีขึ้นขนาดคนขี้เหนียวระดับซูเปอร์5สตาร์เลยนะคะว่าขี้เหนียวสุดๆโอ้โหถ้าดูคลิปนี้อยู่กดดร.สปริงแน่แต่ถ้าไม่ได้เงินของเขาไม่ได้การอนุเคราะห์ความรักจากเขาพี่เปิ้ลไม่ได้ทำจริงป่ะใช่เขาชมว่าไงบ้างคนขี้เหนียวอ่ะอยากรู้จังเขาบอกว่าหน้าดีขึ้นเหนือเมื่อก่อนเยอะแล้วก็ว่าอย่างนี้เขาภูมิใจไหมเขาก็ยิ้มถามเขาก็ยิ้มแต่เขาก็บอกว่าหน้าดีขึ้นพี่เปิ้ลอยากให้คนไทยมีโอกาสอย่างพี่เปิ้ลบ้างไหมคะผู้หญิงมันก็อยากสวยทุกคนนะพอเห็นหน้าเหี่ยวๆมันก็ไม่สดชื่นค่ะใช่มันหลอนมันกลัวตัวเองมันไม่อยากยิ้มแต่บางคนก็ไม่กล้าทำค่ะใช่ไหมไม่กล้าทำเพราะอะไรเราเคยกลัวมาก่อนนะคะตอนก่อนผ่าตัดก็กลัวเจ็บกลัวทำออกมาแล้วมันจะแย่กว่าเดิมเหมือนที่มันออกข่าวกันอย่างนั้นน่ะก็กลัวไม่มั่นใจเพราะเราก็ต้องศึกษาก่อนนะเนาะค่ะตกลงแล้วมันเจ็บไหมคะที่ทำ face off ครั้งเนี้ยก็เจ็บไม่มากก็ช่วงที่มันหมอเย็บแต่ก็เจ็บไม่มากค่ะมันเจ็บมันเจ็บแต่มันเจ็บน้อยเรามีสายเดรนเลือดที่ตกค้างกับของเสียฮะอาจจะรำคาญหงุดหงิดกับอีก2เส้นนั้นก็ได้ความรู้สึกเลยรู้สึกว่ามันอาจจะเจ็บคือมันคือ2เส้นนั้นแต่พอตัดไหมแล้วก็หายเจ็บหมดหายหมดทำไมพี่เปิ้ลถึงกลัวว่าหน้าจะออกมากลัวไม่สวยไม่ได้ดั่งใจที่คิดก็ข่าวมันก็เยอะนะใช่ไหมเราไม่รู้จักหมอที่เราจะทำด้วยทีนี้ถ้าไม่เจอด็อกเตอร์ก็ไม่กล้าทำอีกอะจริงเหรอคะใช่เพราะไม่มีคนแนะนำทำไมถึงเชื่อมั่นในด็อกเตอร์เซปิงอะคะก็พอเปิด YouTube ดูด็อกเตอร์ก็สวย
คนสวยๆก็ต้องทำมาก่อนเราจะได้สวยขนาดนี้ฉลาดสวยมากเลยแล้ววันนั้นผ่านมาแค่4เดือนต่อไปนี้อย่าบอกอายุใครนะเวลาใครเขาถามก็บอกเท่าไหร่ดีอ่ะอย่าบอกเท่าไหร่ดีคะ35ขอบพระคุณพี่เปิ้ลมากๆแล้วก็ขอให้อานิสงส์ของผลบุญที่เป็นวิทยาทานในครั้งนี้กับโครงการทำให้พี่เปิ้ลมีความสุขกับครอบครัวมากๆนะคะกราบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เปิ้ลค่ะพี่เปิ้ลขายหมูอายุ51กว่าตอนนี้สวยแล้วแม่ค้าขายหมูของเราคนที่2โครงการ Face Off นะคะสวยมากขอบอกว่าแต่ก่อนนี้มีคนเรียกป้าทั้งตลาดใช่ปะใช่แล้วตอนนี้เรียกอะไรคะเรียกน้องลบในมือถือทิ้งหมดยังคะรูปเก่ายังเอายังเก็บไว้อยู่หรอมันประทับใจเหรอคะรูปเก่าๆเราเก็บเอาไว้ดูว่าหน้าเก่ามันเป็นยังไงโอ้ใช่แต่ก่อนน้องเปิ้ลมีปัญหาหางตามันไม่ได้ตกธรรมดามันตกเหล่าเต็งมันโอ้ยมันตกแบบว่าตกตีลังกาคว่ำเขมรเลยอะนะคะที่แน่ๆนะคะเขาเคยยิ้มแบบอาภัพแต่ไม่รู้ตัวเองเลยว่ายิ้มไม่สวยเธอยิ้มใหม่เธอสวยขึ้นเยอะมากเลยขอบคุณสามีหน่อยสิสามีอ่ะขี้เหนียวสุดๆในโลกเลยเนาะแต่ก็ยอมควักสตังค์ให้เมียมาทำเฟสออฟกล่อมเขาว่าไงคะคนอื่นจะได้เอาไปเรียนแบบบ้างให้เขาคุยกับดร.เซปิงเองไม่รู้ดร.เซปิงกล่อมว่าไงปลายมนต์เสน่ห์ด้วยความจริงใจเท่านั้นเองเขาก็อนุญาตให้ภรรยามาทำนะคะให้ทำเฟสออฟแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปโอเคไหมโอเค